โอเคครับผมก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การติวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่26นะครับมีนาคมนะเพราะฉะนั้นเมื่อวานเราก็ได้ติวไปในเรื่องของการหา deflection กับการหามุมลาดเอียงนะที่จุดต่างๆของโครงสร้างนะครับวันนี้ก็จะมาติวในเรื่องของการเขียน inference line นะครับซึ่งการเขียนinference line นะครับก็จะมี3ตัวก็คือเป็น inference line ของ reaction นะ inference line ของแรงเฉือนแล้วก็ inference line ของ moment dot นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น inference line ก็คือเปรียบเสมือนเป็นแผนภาพตัวหนึ่งนะครับมันมีประโยชน์ยังไงก็คือมันมีประโยชน์สำหรับใช้ในการวิเคราะห์หรือการทำนายว่าเมื่อมีโหลดนะโดยเฉพาะโหลดที่เป็นโหลดที่มีการเคลื่อนที่หรือmoving load นั่นเองโดยเฉพาะในเรื่องของรถหรืออะไรก็ตามที่วิ่งผ่านสะพานหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโหลดที่มีการเคลื่อนที่เนี่ยถ้าตำแหน่งของโหลดอยู่คนละตำแหน่งเนี่ยนั้นแรงต่างๆที่เกิดขึ้นบนโครงสร้างเนี่ยนะครับเราจะต้องเวลาเราจะออกแบบโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นสะพานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อโหลดมีการเคลื่อนที่วิ่งจากจุดเริ่มต้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับตำแหน่งต่างๆที่โหลดมีการเคลื่อนที่นะฮะมันก็จะสามารถวิเคราะห์ไว้ว่าแรงปฏิกิริยาที่ซัพพอร์ตหรือที่รองรับของสะพานทั้งสองข้างเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่และจุดไหนที่เมื่อรถวิ่งไปตรงไหนที่ทำให้เกิดreaction หรือเกิดแรงกระทำที่ซัพพอร์ตมากที่สุดนะครับหรือแม้กระทั่งของแรงเฉือนเองนะครับเราก็จะรู้ว่าเมื่อรถวิ่งมาที่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยตำแหน่งไหนที่ทำให้เกิดแรงเฉือนมากที่สุดและแรงเฉือนตรงนั้นเกิดขึ้นที่จุดไหนเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่เราจะเอาค่าพวกนี้แหละไปออกแบบในเรื่องของคานที่เป็นคานของสะพานนะเพราะนั้นในเรื่องของโหลดที่มีการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะแตกต่างจากโหลดที่มีการอยู่นิ่งกับที่หรือเป็นพวกสแตติกโหลดนะที่เราได้เรียนในเรื่องของกลศาสตร์มาแล้วส่วนใหญ่โหลดพวกนั้นจะเป็นโหลดที่อยู่นิ่งกับที่นะครับเช่นพวกคานของโครงสร้างต่างๆคือจะไม่มีการเคลื่อนที่แต่โหลดในเรื่องของการออกแบบสะพานเนี่ยนะครับโหลดจะมีการเคลื่อนที่ตลอดนะเพราะฉะนั้นความรู้ในเรื่องของ inference line จึงมีประโยชน์มากในการที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์หลักการก็คือเราก็เปรียบเหมือนถ้าเราจะวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคานนะเอาก็เอาโหลด1หน่วยกระทําบนจุดต่างๆแล้วก็หาแรงภายในของแต่ละอย่างเช่นถ้าเราเอาต้องการอยากเขียน inference line ของแรงปฏิกิริยาเนี่ยนะครับแล้วก็เอาโหลด1หน่วยกระทําที่จุดนี้บ้างแล้วก็หาว่าแรงปฏิกิริยาที่จุด B เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะเอาโหลดขยับมาอีกตัวนี้มันเท่ากับเท่าไหร่เอาขยับมาอีกมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องก็เหมือนกับเราตัดเซกชันนะในการหาเชียร์ฟอร์สไดแกรมกับเบดดิ้งโมเมนต์ไดแกรมนั่นเองที่แต่ว่าพวกนี้มันต้องแยกเขียนเป็นตัวเช่นอินฟลายของ RA ก็อีกตัวนึงอินฟลายของ RB ก็อีกตัวนึงหรืออินฟลายของแรงเฉือนที่จุดต่างๆก็แยกเป็นตัวใครตัวมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิธีการตัดเซกชันบางทีมันค่อนข้างที่จะเสียเวลานั่นเองนะครับดังนั้นการใช้วิธีการเขียนรูปโดยใช้เรียกว่าการเสียรูปของโครงสร้างหรือ defect state shape นะคือเส้นของการเสียรูปเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถเขียน inference line ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนั่นเองตอนนี้ลองมาดูกันแล้วกันนะครับสมมติว่าเราจะเขียน inference line ของ RA เราก็แค่เอา point load ไปกระทำที่ RA ดันโครงสร้างนี้ขึ้นเห็นไหมครับพอดันโครงสร้างนี้ขึ้นจุด B มันเป็น ruler คือเป็นจุดหมุน ตัวเส้นประก็คือเส้นของการเสียรูปหรือคานตัวใหม่เมื่อโดนโหลด1หน่วยดันขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้น inference line ของ RA ก็จะเป็นรูปนี้นะฮะเห็นไหมครับตัวนี้มีค่าเท่ากับ1หน่วยเพราะฉะนั้นเมื่อโหลดต่างๆระยะต่างๆพวกนี้ก็คำนวณเอาจาก3เหลี่ยมคล้ายนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็น inference line ของ RA นะครับง่ายเขียนได้แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อโหลดมีการเคลื่อนที่มาตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เราก็เอาค่าของโหลดคูณด้วยความสูงแล้วก็บวกกันมันมีกี่โหลดมี3ล้อ2ล้อ4ล้อก็คูณให้หมดตัวนั้นก็คือค่าที่เป็นค่าของ RA นะครับทำนองเดียวกันนะครับเรามาดูของ RB นะเดี๋ยวนะผมให้ดูพอดีไม่ได้มีก็ไม่เป็นไรฮะของ RB ก็คล้ายๆกันฮะก็เราก็โหลดหน่วยมากระทำที่เพราะฉะนั้นตัว B ก็ถูกยกขึ้นแล้วก็สวนทางกันนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อโหลดมากระทำที่ B นะครับที่ A ก็จะเป็น0นะครับที่ A ก็จะเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นในการเขียน inference line ของ
รีแอคชั่นเนี่ยง่ายมากนะเอาโหลดมากระทำนะโดยเฉพาะมีคาน2ช่วงนี้นะครับมีคานช่วงเดียวมีซัพพอร์ตอยู่2ข้างนี้นะครับนั้นก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ไขว้กันนะถ้าเป็นของ RA 1ก็อยู่บน RA ถ้าเป็นของ RB 1ก็อยู่ตรงกับ RB A ก็จะเป็น0อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ง่ายนะเขาเรียกว่าการเขียน reflected shape คือเส้นของการเสียรูปนั่นเองนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างของการเขียน even line ของ RA RB และ RC นะครับเราดูนะครับอันนี้เป็นคานมีซัพพอร์ตอยู่3ช่วงนะจริงๆแล้วถ้าซัพพอร์ตแบบนี้ที่ A มี2ตัว B 1ตัว C 1ตัวเนี่ยจะต้องเป็นโครงสร้างที่เป็นแบบ indeterminate นะแต่ปรากฏว่ามันมีหิ้งภายในหิ้งภายในก็คือเปรียบเหมือนบานพับหรืออะไรต่างๆนะหลักการก็คือเราต้องการหา even line ของอะไรสมมติว่ากรณีเขาหา even line ของ RC เราก็แรงหน่วยไปดันที่ C ครับพอดันที่ C C ก็ถูกยกขึ้น1หน่วยนั่นเองนะครับพอถูกยกขึ้นเป็นไงครับตัวนี้มันเป็นบานพับมันก็กระดกลงนั่นเองนะครับพอตัวนี้ดึงลงมันก็กระชากไอ้ตัวปลายที่ A ให้กระดกขึ้นนะครับมันก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้อันนี้ก็คือ even line ของ RC แล้วก็โดยเทียบที่ C เป็น1ที่เหลือจุดอื่นๆก็ใช้หลักการเทียบโดยใช้สามเหลี่ยมคล้ายนะครับเราสามารถที่จะเขียน even line ของ reaction ที่จุดต่างๆได้ค่อนข้างง่ายนะทีนี้มาดู infline ของ RB บ้างเราก็เอาโหลด1หน่วยดันที่ B นะครับพอดันที่ B เป็นไงครับไอ้จุดนี้เป็นจุดหมุนอยู่แล้วนะพอดันที่ B ก็ถูกยกขึ้น1หน่วยพอถูก B ถูกยกขึ้นมันก็จะดึงโครงสร้างนี้ขึ้นไปด้วยเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันนั่นเองนะครับจุดนี้เป็นบานพับนะพอ B ยกขึ้นมันก็จะยกขึ้นตามเห็นมั้ยครับจุด C ก็จะหมุนปลายฝั่ง C ก็จะกระดกลงมาเพราะฉะนั้นเมื่อจุดทิ้งภายในถูกยกขึ้นจุด A เป็นจุดหมุนตัวนี้ก็กระดกลงมาข้างล่างนะครับเราก็ให้ค่าที่ B เป็น1ส่วนค่าที่จุดอื่นก็เทียบเท่าเอานะครับก็เทียบกับเท่าเอาโดยใช้สามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียน infline ของ reaction ต่างๆได้ในเวลาอันรวดเร็วมากนะต้องไปฝึกให้คล่องเลยนะครับทีนี้มาดู infline ของ RA บ้าง RA ก็เอาแรงกระทำที่ A 1หน่วยดันขึ้นไปพอดันขึ้นมาเป็นไงครับตัวนี้เป็นจุดหมุนมันก็ถูกยกขึ้นแต่ปรากฏว่าซัพพอร์ตมันยึด2จุดเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนนี้จะไม่ถูกยกขึ้นตามนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีการยึด2จุดเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนที่นะฮะอันนี้เราจำไว้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือหมุนได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นจุด A ก็คือมันจะเคลื่อนที่ขึ้นไปโดยค่าที่ A เท่ากับ1หน่วยนะครับจุดนี้ก็จะไม่ถูกยกขึ้นเพราะว่ามีซัพพอร์ตยึด2จุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการเขียน infline ของ RA หรือ reaction ที่จุดอื่นเห็นมั้ยครับมันง่ายมากนะครับมันง่ายมากทีนี้มาดูตัวอย่างนะอีกสักข้อหนึ่งนะครับจุดข้อนี้ฝั่งที่ A เป็น fixed support นะ fixed support ที่ E เป็น internal hinge นะครับหรือเป็น hinge ภายในที่ B support ที่ F ก็เป็น hinge ภายในที่ C ก็เป็น support นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหา infline ของอะไรล่ะของ RA แล้วก็เอาแรงไปดันที่ A A ก็ถูกยกขึ้นไป1หน่วยพอถูกยกขึ้นชิ้นส่วนนี้ก็ยกขึ้นตามเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันแต่ต้องดูว่าที่ B กับที่ C จะถูกยกไหมพอ B ถูกยกขึ้นใช่ไหมครับชิ้นส่วนจุด E ก็ถูกยกตามพอ E ยกตามปั๊บจุดนี้มันเป็นบานพับก็เหมือนกับว่าเราดันปลาย E ยกขึ้นฝั่งนี้ก็เป็นไงกระดกลงมาข้างล่างเพราะว่ามันเป็นจุดหมุนครับเราต้องมองภาพเส้นของการเสียรูปนะจุด E ยกขึ้นพอยกขึ้นปั๊บจุด B มันเป็นจุดหมุนอยู่แล้วมันเป็นซัพพอร์ตจุด F ก็กระดกลงมาด้านล่างพอ F ดึงมาข้างล่างปลายนี้ก็กระดกขึ้นเพราะ C เป็นจุดหมุนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เทียบให้ A เป็น1จากนั้นก็เทียบเมื่อให้ A เป็น1ปั๊บก็เทียบจุดอื่นว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็จะได้ infline ของ RA มาค่อนข้างเร็วมากครับทีนี้มาดู infline ของ RB RB ก็เอาโหลดหน่วยดันที่ B พอดันที่ B ไปปั๊บเป็นไงครับที่ A เนี่ยมันไม่เคลื่อนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น fixed support ใช่มั้ยตัวนี้มันก็จะหมุนเพราะนั้นตัวนี้ก็จะถูกยกขึ้นนะครับมีค่าเท่ากับ1หน่วยที่จุด B นะครับเพราะนั้นเมื่อตัวนี้ถูกยกขึ้นเป็นไง Fมันก็ยกขึ้นตามเพราะว่ามันดันขึ้นเป็นชิ้นส่วนเดียวกันเพราะ F ยกขึ้นตามมันก็จะดึงชิ้นส่วนนี้ให้ยกขึ้นตามจุด C เป็นจุดหมุนเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นปลายก็กระดกลงมาข้างล่างนะเราก็ให้ B เป็น1หน่วยที่เหลือจุดอื่นๆก็เทียบเอากับ3เหลี่ยมคล้ายนะครับก็จะได้ infline ของ RB ออกมาส่วน infline ของ RC ก็เอาโหลด1หน่วยดันที่ C นะครับพอโหลด1หน่วยดันที่ C เป็นไงครับ C ก็ถูกยกขึ้นไป1หน่วยนะครับ1หน่วยปลายก็ถูกยกขึ้นตามนะทีนี้จุด F ทำไมมันไม่ยกขึ้นตามเพราะอะไรมันมีซัพพอร์ต2จุดนะครับซัพพอร์ตตัวนี้ก็ดึงเอาไว้นะส
ซัพพอร์ตตัวนี้ก็ดึงเอาไว้เพราะนั้นจุด B จะไม่มีการเคลื่อนที่เพราะนั้นเมื่อจุด B มันไม่มีการเคลื่อนที่มันก็หมุนได้อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นพอเราดันขึ้นปุ๊บเปรียบเสมือนจุดนี้มันดันจุดนี้มันก็ไม่ยกนะครับเพราะนั้นเมื่อจุดนี้มันไม่ยก E มันก็ไม่ยกเมื่อ E มันไม่ยกชิ้นส่วนนี้ก็มันไม่ยกตามด้วยเพราะนั้นมันก็ขึ้นแค่ชิ้นส่วน FC ก็คือดันแค่ FC นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราต้องมองในเรื่องของการเสียรูปให้ดีเพราะนั้นเราก็ให้ที่ C เป็น1ที่ปลายแล้วก็เทียบเอานะครับตามสามเหลี่ยมคล้ายนะครับก็จะได้อินฟลายของ RC นะครับการใช้ความรู้ในเรื่องของ defected shape ในการเขียนอินฟลายง่ายมากนะครับง่ายมากเห็นไหมครับโจทย์ข้อนี้อินฟลายของ RA นะครับเอาแรงดันที่ A นะพอดันที่ A ปั๊บทุก A ก็ถูกยกเป็น1หน่วยนะจุดซัพพอร์ตตัวนี้ก็จะกลายเป็นจุดหมุนนะครับมันก็จะกระดกลงด้านล่างนะครับกระดกลงด้านล่างนะค่าตรงนี้เป็น1ที่เหลือค่าอื่นก็เทียบเอานะครับก็ง่ายนะครับก็คืออินฟลายของ RA ก็เสร็จเรียบร้อยนะทีนี้มาดูข้อนี้ให้หาอินฟลายของ RA A อยู่จุดเป็นซัพพอร์ตตรงกลางนะครับแล้วก็ดันที่ A ขึ้นไป1หน่วยนะครับพอดันขึ้นไป1หน่วยปั๊บเป็นไงฮะตรงนี้มันจุดหมุนมันก็หมุนขึ้นมาตรงนี้เป็นหิ้งภายในก็ถูกยกขึ้นเมื่อตรงนี้ถูกยกขึ้นมันก็จะดันให้ชิ้นส่วนนี้ยกขึ้นตามพอยกขึ้นตามจุดนี้เป็นซัพพอร์ตเป็นจุดหมุนมันก็หมุนแล้วก็กระดกลงมาสู่ด้านล่างนะครับเส้นอินฟลายของ RA ก็เสร็จเรียบร้อยนะเพราะนั้นให้จุดนี้เป็น1จุดอื่นก็เทียบเอานะครับเราก็เทียบเอาก็จะเสร็จเรียบร้อยนะส่วนข้อนี้นะครับเป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตที่ A เป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตก็ดัน A ขึ้นมา1หน่วยนะครับพอ A ถูกยกมา1หน่วยมันก็ขึ้นตามเพราะว่าตรงนี้ไม่มีซัพพอร์ตมันยกขึ้นไปหมดเลยก็อินฟลายก็เท่ากับ1จะสังเกตว่าไม่ว่าโหลดจะกระทำตรงไหนนะครับจะเห็นว่า A ก็รับเต็มๆหมดเลยเพราะว่าอะไรมันไม่มีตัวช่วยรับนั่นเองนะครับเห็นไหมครับโหลดกระทำที่ปลาย100กิโลนิวตัน RA ก็รับ100กิโลนิวตันโหลดกระทำตรงกลาง100 RA ก็รับ100นะครับหรือโหลดกระทำขยับมาอีก200RA ก็รับ200เพราะว่ามันคูณไม่ถึงหมดเลยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการเขียนอินฟลายเราจะสามารถหาเรียกชั่นได้อย่างเร็วมากนะครับได้อย่างเร็วมากแล้วก็อาจจะเร็วกว่าใช้สมการสมดุลด้วยซ้ำไปนะถ้าใครฝึกจนคล่องแล้วนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์นอกจากการเขียนนอกจากการวิเคราะห์ในเรื่องของโหลดที่มีการเคลื่อนที่แล้วเราสามารถที่จะวิเคราะห์หาเรียกชั่นหาแรงเฉือนหาbending moment ภายในได้อย่างเร็วมากอันนี้คือประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เอาความรู้ตัวนี้ไปใช้ในการไปใช้ในวิชาอื่นๆต่อไปนะครับทีนี้มาดู inflight ของแรงเฉือนบ้างนะครับ inflight ของแรงเฉือนเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ inflight ของ reaction นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราก็เปรียบเสมือนเราเอาใบมีดตัวนึงนะครับไปตัดนะโครงสร้างให้มันขาดออกจากกันซะนะเราต้องการหาอินฟลายของอะไรเช่นต้องการหาอินฟลายของ VC ก็คืออินฟลายของแรงเฉือนที่จุด C เราก็เอามีดไปตัดคานนี้ให้มันขาดนะครับพอตัดปั๊บมันก็จะขาดออกไป2ท่อนพอขาดปั๊บเนี่ยด้านซ้ายให้เราเอาแรงไปดันลงนะฮะด้านขวาให้เอาแรงไปดันขึ้นระยะห่างระหว่างตัวแนวตัวด้านบนกับด้านล่างเนี่ยห่างกัน1หน่วยนะครับเราก็จะได้อินฟลายของแรงเฉือนมาเป็นรูปแบบนี้โดยระยะที่มันเฉือนเนี่ยก็คือ1หน่วยนั่นเองนะจุดอื่นก็เทียบเอานะครับเทียบเอาเห็นไหมครับง่ายมากนะในเรื่องของการเขียนอินฟลายนะทีนี้มาดูนะครับจากตัวอย่างข้อนี้เขาให้หาอินฟลายของ VB นะจุด B อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หลักง่ายคือเอามีดไปตัดนะพอมีดไปตัดปั๊บชิ้นส่วนก็จะแยกออกจากกันใช่ไหมครับเสร็จปั๊บฝั่งด้านซ้ายดันลงฝั่งด้านขวาดันขึ้นแต่ปรากฏว่าฝั่งขวาเนี่ยมันมีซัพพอร์ตยึด2จุดมันไม่ขึ้นนะครับพอมันไม่ขึ้นมันก็ลงมาทั้งหมด1หน่วยนะครับอย่าลืมว่าระยะตรงนี้จะต้องเท่ากับ1หน่วยเสมอเห็นมั้ยครับอินฟลายก็ออกมาเป็นรูปนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอินฟลายของ VB นะง่ายมากเลยครับรูปต่อไปนะครับอินฟลายของ VB จุด B อยู่ตรงนี้นะครับก็เอามีดไปตัดครับพอตัดปั๊บทางซ้ายดันลงขวาดันขึ้นนะครับพอขวาดันขึ้นมันก็ถูกยกขึ้นซ้ายดันลงนะครับมันเป็นตรงนี้เป็นจุดหมุนเป็นซัพพอร์ตตรงนี้เป็นหิ้งภายในนะครับมันก็เมื่อดันลงมาตรงนี้ก็กระดกขึ้นนั่นเองนะครับรูปของมันก็จะเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปนี้เป็นอินฟลายรูปนี้ขึ้นมานะครับระยะตรงนี้เท่ากับ1ครับนะที่เหลือเราก็ไปเทียบเท่าเอานะครับง่ายมากการเขียนอินฟลายของแรงเฉือนนะแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับข้อต่อมานะครับ
อันนี้เป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตนะยื่นลงมาเพราะฉะนั้นจุด B อยู่ตรงกลางประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอามีดไปตัดพอตัดปั๊บมันก็ขาดเป็น2ท่อนแล้วก็ดูว่าฝั่งด้านซ้ายมันดันลงมันลงไหมมันไม่ลงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นฟิกนะครับเมื่อเป็นฟิกเนี่ยมันจะเหมือนกับมันแข็งนะฮะจะเรียกว่าโครงสร้างเนี่ยที่เราจะวิเคราะห์ได้มันต้องเป็นรีจิตบอดี้หรือวัตถุแข็งเกร็งเพราะฉะนั้นมันจะไม่เคลื่อนที่ลงเมื่อข้างล่างเมื่อฝั่งซ้ายมันไม่ลงฝั่งขวาก็ดันขึ้นไปเต็มๆเลย1หน่วยนะครับอย่าลืมว่าระยะระหว่างทั้ง2ฝั่งจะต้องห่างกัน1นะฮะอันนี้ก็จะได้อินฟลายของ VB ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับง่ายมากง่ายมากเลยนะครับนะทีนี้มาดูโครงสร้างที่เป็นคานตัวยาวๆนะตัวนี้มีซัพพอร์ตอยู่3ช่วง A B C แล้วก็มีจุด F นี่เป็นหิ้งภายในนะจุด E ไม่ใช่นะครับจุด E จะไม่ใช่หิ้งนะมีหิ้งเฉพาะจุด F เพราะฉะนั้นเขาให้หาอะไร เขาให้หาอินฟลายของ VD VD ก็เอามีดไปตัดตรงจุด D ครับพอตัดปั๊บมันก็จะขาดออกจากกันใช่ไหมครับพอขาดออกก็ฝั่งซ้ายเอาแรงไปดันลงฝั่งขวาเอาแรงไปดันขึ้นดันลงไปไงพอดันลงปั๊บมันก็ลงครับเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุด A เป็นจุดหมุนกดฝั่งซ้ายที่ลงฝั่งนี้ก็กระดกขึ้นใช่ไหมครับพอปลายมันฟรีนะฮะกระดกลงเสร็จปั๊บฝั่งขวาดันขึ้นมันก็ขึ้นครับแต่ทำไมมันไม่ขึ้นทั้งหมดเพราะว่ามันมีซัพพอร์ตยึดไว้2จุดมันก็จะหมุนอย่างเดียวจุดนี้ก็จะไม่ขึ้นครับมันจะขึ้นที่ปลายเห็นไหมแล้วค่า2ค่ามีบวกกันได้1นะ1ได้1แต่ละค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ใช้หลักการเทียบเอาเองนะครับทีนี้มาดูอินฟลายของ VE แรงเฉียงที่จุด E จุด E ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับเราก็เอามีดไปตัดก็ขาดเสร็จแล้วฝั่งขวาดันขึ้นเนี่ยนะครับพอดันขึ้นมันก็ขึ้นครับเพราะว่าจุด C เป็นจุดหมุนพอขึ้นปั๊บปลายก็กระดกลงฝั่งซ้ายก็ดันลงนะครับก็ดันลงมาพอดันลงมาปั๊บจุดนี้มันเป็นหิ้งภายในมันก็ถูกยกขึ้นพอตัวนี้ถูกยกขึ้นมันก็จะทำให้จุด A เป็นจุดหมุนปลายฝั่งซ้ายก็กระดกลงนะครับนี่ก็คือถ้าเราเข้าใจเส้นของการเสียรูปเนี่ยการเขียนอินฟลายของแรงเฉียงง่ายมากนะครับหรือทุกครั้งก็ง่ายจริงๆนะฮะเพราะระยะตรงนี้บวกกันต้องไม่1นะครับส่วนค่าแต่ละตัวมันจะเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ใช้หลักการเทียบเอาตามสามเหลี่ยมคล้ายนะทีนี้มาดูอินฟลายของ V VB จุด B ตรงไหน B ตรงนี้เขาก็ดูทางซ้ายทางขวาก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูเขาแยกให้ดูทางขวาก่อนอินฟลายของแรงเฉือนที่ B ทางขวาที่ B ทางขวาก็ไปตัดก็คือเอาทางขวาก็ดันขึ้นพอทางขวาดันขึ้นเองครับมันก็ถูกยกขึ้นเท่ากับ1หน่วยเห็นไหมครับเพราะว่าฝั่งซ้ายมันดันลงไม่ได้เพราะอะไรครับมันเป็นซัพพอร์ตนะเราดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้าเป็นซัพพอร์ตต้องดูที่ซ้ายขวานะครับเพราะโดยทั่วไปเวลาเราเขียนเชียร์ฟอร์สต่างๆเนี่ยมันจะมีฝั่งขวากับฝั่งซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาให้หาแรงเขียนที่ซัพพอร์ตเนี่ยเราต้องแบ่งซ้ายขวาแต่ถ้าเป็นจุดอื่นๆเนี่ยไม่ต้องครับก็เป็นค่าของจุดนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเราดูฝั่งขวาก็ถูกดันขึ้นพอจุดดันขึ้นจุด C เป็นจุดหมุนมันก็กระดกปลายก็กระดกลงมาด้านล่างเห็นไหมครับโดยที่จุดตรงนี้มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับพอฝั่งนี้เฉือนลงฝั่งซ้ายเฉือนลงไปไงฮะฝั่งซ้ายเฉือนลงปั๊บฝั่งนี้ก็จะเป็นไงก็จะตัวนะเดี๋ยวนะตัวนี้เฉือนลงพอตัวนี้กดลงฮะตัวนี้ปลายตัวนี้ก็กระดกขึ้นถูกไหมก็เหมือนมันเฉือนที่ปลายแต่มันจะไม่มีการเคลื่อนที่ลงถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นซัพพอร์ตแต่ปลายก็กดลงพอกดลงปั๊บก็เหมือนเรากดตัวนี้ก็เด้งขึ้นมาด้านบนพอเด้งขึ้นมามันก็ยกขึ้นมาตัวนี้ก็หมุนลงมาแบบนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นรูปนี้นะครับเราต้องมองภาพเพราะว่าทำไมจุดนี้จริงไม่เคลื่อนที่ลงล่างเพราะว่ามันเป็นซัพพอร์ตนะครับมันต้องนิ่งกับที่แต่เสมือนว่าเราเอาฝั่งซ้ายนี่กดลงแต่ไม่ลงนะฮะกดลงปั๊บตัวนี้ก็ถูกยกขึ้นนะแค่นั้นเองเหมือนมีอะไรมารองรับไว้แค่นั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งซ้ายพอดูฝั่งซ้ายปั๊บเราก็กดทางซ้ายต้องลงนะครับทีนี้พอเรากดทางซ้ายมันต้องลงฝั่งซ้ายต้องลงมาเท่าไหร่ลงมา1หน่วยทีนี้พอลงมา1หน่วยมันลงมาหมดไหมชิ้นส่วนนี้ก็ลงมาครับถูกลงมาหมดเลยเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันนะตรงนี้ต้องลงมาตรง1หน่วยพอตรงนี้ถูกดึงลงมา1หน่วยมันก็ไปกระชากไอ้ชิ้นส่วนยาวๆนี้ให้ลงมาด้วยแต่จุด A มันลงมาไม่ได้มันเป็นจุดหมุนมันก็เลยกระดกขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะได้อินฟลายของ VB ฝั่งขวาอินฟลายของ VB ฝั่งซ้ายนี่นะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนอินฟลายของแรงเฉือนก็คือเส้นของการเสียรูปนะครับเอามีดไปตัดฝั่งซ้าย
ดันลงฝั่งขวาดันขึ้นนะหลักการก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเป็นซัพพอร์ตให้แยกซ้ายขวานะเป็นซัพพอร์ตเราให้แยกซ้ายขวานะครับมาดูตัวอย่างอีกสักข้อนึงนะครับโจทย์ข้อนี้เขาให้หาอินฟลายของ VA นะจุด A ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตเราเห็นชัดเจนว่ามันไม่มีการเคลื่อนที่ลงอยู่แล้วนะครับถึงแม้เราตัดดันลงไม่ได้มันก็ดันขึ้นไป1หน่วยนะครับเต็มๆพอได้ขึ้นมาฝั่งนี้มีซัพพอร์ตอยู่2ตัวนะมันก็จะเราลองดูว่าพอเราดันที่ชิ้นส่วนตรงนี้ยกไปตัวนี้ก็ยกขึ้นตาม1หน่วยพอยกขึ้นตามปั๊บชิ้นส่วนนี้มันก็ถูกยกใช่มั้ยครับมันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันยกจุด C ก็ไอ้จุดซัพพอร์ตตรงนี้ก็หมุนนะตัวนี้เป็นหิ้งภายในก็กระดกลงมาข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นรูปนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการเขียนนะครับอินฟลายของ VA นะส่วนอินฟลายของ VB แล้วก็ดู B ตรงนี้นะฮะจุด B ชิ้นส่วนนี้มันไม่เคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ติ่งอันนี้ก็ขาดลงมาอย่างเงี้ยเพราะว่าฝั่งซ้ายดันลงนะครับฝั่งขวาก็ดันขึ้นพอฝั่งขวาดันขึ้นไปไงมันก็จุด C ก็จะเหมือนกับยังไงครับจุด C มันเป็นซัพพอร์ตมันก็หมุนนะมันหมุนพอหมุนปั๊บมันก็จะทำให้จุดนี้กระดกลงมาด้านล่างเพราะตรงนี้เป็นจุดหมุนภายในครับเมื่อตรงนี้ลงมาข้างล่างมันก็ทำให้ปลายกระดกขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับดึงกระชากขึ้นด้านบนนะเราก็ให้ที่ระยะตรงจุดนี้รวมกันได้หนึ่งที่เหลือเราก็เทียบเอานะครับตามสามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองนะอินฟลายของ VC เรามาดูว่าจุด C อยู่ไหนจุด C อยู่นี้ครับตัดขาดออกจากกันฝั่งขวาเป็นไงฝั่งซ้ายเฉือนลงนะครับพอเฉือนลงปั๊บเป็นไงครับมันก็ไปหมุนให้ตรงนี้กระชากแต่ถามว่าถ้าในจุดตรงนี้ขึ้นจุดนี้ก็ต้องขึ้นตามซึ่งเป็นไปไม่ได้นะจุดนี้จะต้องอยู่นิ่งกับที่เพราะฝั่งนี้มันฟิกถึงแม้ฝั่งซ้ายมันจะกระโดดไปไงมันไม่ขึ้นครับนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นอะไรครับมันเป็นฟิกซัพพอร์ตเพราะว่าถ้าจุดนี้จะขึ้นตามเนี่ยตัวนี้ต้องยกขึ้นตามด้วยเพราะมันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันนะเพราะเราตัดที่จุด C ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็ถูกยกขึ้นไป1หน่วยพอถูกขึ้นไปหน่วยตัวนี้ถูกยกขึ้นใช่มั้ยครับจุดนี้เป็นจุดหมุนมันก็จะเคลื่อนที่ลงมาแบบนี้นะลงมาก็จะกลายเป็นรูปนี้ครับนะครับระยะตรงนี้เท่ากับ1หน่วยนะฮะระยะตรงนี้เท่ากับ1หน่วยที่เหลือก็เทียบเอาครับอินฟลายของ VD อินฟลายของ VD ก็เอาไปตัดที่จุดดีครับจุดดีตรงนี้เป็นไงตัดทางซ้ายเป็นไงตัดทางซ้ายก็เฉือนลงทางขวาก็เฉือนขึ้นพอเฉือนขึ้นแน่นอนนะครับมันขึ้นมาแล้วก็กระดกที่ปลายขึ้นมาแบบนี้ส่วนทางซ้ายดูว่ามันจะลงไหมถ้ามันลงมันต้องลงมาหมดเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันแต่ตรงนี้มีจุดหมุนใช่ไหมดันลงมันก็ลงแค่ติ่งเดียวเพราะว่ามันไม่ลงทั้งหมดเพราะว่าจุดนี้มันไม่เคลื่อนที่นะฮะจุดนี้ก็คงที่มาด้วยก็หมุนแค่นี้ลงมานะครับแล้วก็ดันขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปนี้เพราะฉะนั้นค่าตรงนี้ก็คือ1นะค่านี้คือ1ส่วนขนาดเท่าไหร่ต้องใช้หลักการเทียบของสามเหลี่ยมคล้ายนะครับในการเขียนอินฟลายไม่ว่าจะเป็นรีแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงเฉือนเนี่ยง่ายมากถ้าเรารู้defected shape ก็คือเส้นของการเสียรูปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้พยายามไปฝึกนะเพราะฉะนั้นจะช่วยค่อนข้างเร็วมากเดิมเนี่ยเวลาเราจะหาแรงภายในไม่ว่าจะเป็น shear force diagram หรือ bending moment diagram เนี่ยหรือต้องการหาเชียร์ภายในหรือ M ภายในเนี่ยเราก็ต้องตัดเซกชันใช่ไหมครับแล้วก็ใช้สมการสมดุลในการหาแต่การใช้อินฟลายในการช่วยหาแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะแต่เราต้องฝึกให้มันคล่องนั่นเองนะครับมันค่อนข้างจะเร็วมากเพราะจริงๆแล้วประโยชน์ของอินฟลายจริงๆแล้วเขาไม่ได้เอามาหาแรงภายในเขาเอาไว้สำหรับวิเคราะห์ moving load หรือโหลดที่มีการเคลื่อนที่แต่มันเป็นเหมือนประโยชน์ที่เอื้อประโยชน์แอบแฝงคือช่วยให้การวิเคราะห์แรงภายในได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้พยายามไปฝึกให้ดีนะครับกลับมาที่หน้าเดิมนะครับกลับมาที่หน้าต่อนะครับในเรื่องของการเขียนอินฟลายของโมเมนต์ดัตนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เรียกว่าตัวนี้ก็คือแรงภายในนะครับมันก็คือแรงภายในอีกตัวนึงเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเปรียบเสมือนเราโหลด1หน่วยแหละไปกระทำที่จุดต่างๆแล้วก็เขียนหาค่า M ที่แต่ละจุดออกมาซึ่งการใช้วิธีแบบตัดเซกชันในการหาอินฟลายน่ะมันช้านะครับเราเห็นว่ามันช้าเปรียบเสมือนกับการตัดเซกชันเขียนเชียร์ฟอร์สไดแกรมกับเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมแหละมันจะช้า
พราะฉะนั้นวิธีลัดนะครับหลักการนะครับเวลาสอนเนี่ยต้องเอาวิธีลัดเป็นตัวช่วยนะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องของที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอินฟินไลน์ของรีแอคชั่นอินฟินไลน์ของแรงเฉือนนะครับเราก็จะเข้าใจเพราะว่าอินฟินไลน์ของเบนดิ้งโมเมนต์มันก็คือดีเฟกต์สเตทเชฟหรือเส้นของการเสียรูปนั่นเองนะครับหลักการก็คือเราจะหาอินฟินไลน์ของเบนดิ้งโมเมนต์ที่จุดใดก็แล้วแต่ให้เอาโมเมนต์ไปดักที่จุดนั้นนะครับไปดักที่จุดนั้นเช่นเราต้องการหาอินฟินไลน์ของ MC แล้วก็เอาเบนดิ้งโมเมนต์ไปดักที่จุดนั้นแต่ทิศทางการดัดก็คือดัดทางซ้ายเนี่ยเป็นโมเมนต์ทวนดัดทางขวาเป็นโมเมนต์ตามนั่นก็คือเป็นทิศทางบวกนั่นเองนะครับเป็นทิศทางบวกเมื่อดัดก็เปรียบเสมือนกับเราให้จุดที่เราจะหาเนี่ยเป็นจุดหมุนนะครับเอาจุดเช่นเราต้องการหา MC เนี่ยสัญญาณหายอีกแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับเทสนะครับสัญญาณหายใช่ไหมครับทุกคนเห็นภาพตัวอินฟินไลน์ยังครับภาพหายหรือเปล่าครับถ้าภาพหายพิมพ์ขึ้นว่าภาพหายครับตอนนี้ภาพไม่ไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมหยุดตรงนี้ก่อนภาพหายนะครับภาพหายเดี๋ยวเอาใหม่นะเพราะว่าเน็ตช้านะครับพอเน็ตช้าปั๊บสัญญาณก็จะขาดหายไปโอเคนะครับน่าภาพน่าจะกลับมาเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งครับโอเคนะครับภาพเริ่มกลับมานะครับภาพกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรที่สัญญาณมันขัดข้องอะไรให้พิมพ์ขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะผมพูดอีกหน้าจอหนึ่งผมต้องใช้คอมอีกตัวนึงในการดูภาพที่โชว์นะครับเพราะฉะนั้นให้พิมพ์ขึ้นมาแล้วผมจะดูอีกครั้งนึงนะครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับในการหาอินฟินไลน์ของเบนดิ้งโมเมนต์นะครับก็เปรียบเสมือนdefected shape หรือเส้นของการเสียรูปของโครงสร้างเปรียบเสมือนเอาโมเมนต์ดัดนะไปกระทำที่จุดนั้นเช่นเราต้องการหาอินฟินไลน์ของ MC ก็ทำจุด C ให้เป็นจุดหมุนซะแล้วก็เอาตัวนี้ไปดัดใช่ไหมฮะดัดทางซ้ายหมุนทวนดัดทางขวาหมุนตามใช่ไหมครับมันก็จะถูกยกขึ้นเห็นไหมฮะถูกยกขึ้นเหมือนเราไปดัดมันก็ถูกยกขึ้นเพราะว่าที่ A เป็นซับพอร์ตเป็นเฮงเนี่ยมันจะหมุนอย่างเดียวที่ B ก็หมุนได้อย่างเดียวใช่ไหมครับมันก็จะถูกยกขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คืออินฟินไลน์ของ MC นะครับได้เลยก็คือเส้นของการเสียรูปในการเอาแรงไปดัดที่จุดนั้นนั่นเองนะเหมือนให้จุดนั้นเป็นจุดหมุนแล้วก็เป็นดัดขึ้นมามันก็ถูกยกขึ้นมาแบบนี้นะเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ขนาดของมันเนี่ยก็คือเป็นมุมนะครับเห็นไหมครับมุมจะมีเท่ากับ1หน่วยนั่นก็คือเซต้าเท่ากับ1เซต้าคืออะไรเซต้าก็คือเป็นมุมระหว่างด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายคือแนวเดิมของมันเห็นไหมครับแนวเดิมของมันก็ลากตรงมาก็คือแนวด้านซ้ายกระทำกับแนวด้านขวาในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับอันนี้คือเซต้าเท่ากับ1หน่วยนะครับ1หน่วยเสร็จแล้วพอเราได้มุมเท่ากับ1หน่วยเราก็ไปเทียบกับความยาวนะครับไปเทียบกับความสูงโดยใช้อะไรครับโดยใช้หลักการของตรีโกณนั่นเองเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ให้รู้หลักการก่อนว่าในเรื่องของแรงเฉือนเห็นไหมถ้าเรื่องของแรงเฉือนเนี่ยระยะการเคลื่อนที่รวมกันได้1แต่ในเรื่องของแรงดักมุมระหว่างแนวเดิมที่เป็นแนวทางซ้ายกระทำในที่ทางตามเข็มมาหาแนวทางขวาจะเท่ากับ1หน่วยนะครับเซต้าจะเท่ากับ1หน่วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เขาบอกว่าให้เขียนอินฟินไลน์ของโมเมนต์นะที่ B นะจุด B อยู่ตรงนี้นะครับ
พราะฉะนั้นหลักการก็คือเป็นไงครับเอาโมเมนต์ไปดักที่ B เปรียบเสมือนจุด B เนี่ยเป็นจุดหมุนโดยดักทางซ้ายหมุนทวนดักทางขวาหมุนตามถูกไหมปรากฏว่าเราดูทางซ้ายก่อนดัดทางซ้ายเห็นไหมครับมันมีซัพพอร์ต2ตัวเมื่อมีซัพพอร์ตอยู่2ตัวเนี่ยมันดัดยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะครับดัดยังไงมันก็ไม่ขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าในเรื่องของสแตติกเนี่ยเส้นโครงสร้างจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างถ้ามีซัพพอร์ตยึดมันต้องเป็นวัสดุเป็นรีจิดบอดี้หรือวัตถุแข็งเกร็งนั่นเองนะครับมันจะต้องถ้ามีซัพพอร์ตยึดมันจะแน่นเลยเพราะนั้นเมื่อฝั่งซ้ายมันเคลื่อนที่ไม่ได้ฝั่งขวาก็จะดัดขึ้นไปพอดัดขึ้นไปเป็นไงปลายมันไม่มีตัวยึดเมื่อปลายมันไม่มีตัวยึดเปรียบเสมือนจุด B มันเป็นจุดหมุนนะครับมันก็ดัดหมุนโดยหมุนทางขวาก็คือหมุนตามพอหมุนตามไปปั๊บฝั่งปลายด้านขวาก็จะตกลงมาใช่ไหมเรามองภาพอีกนิดนึงพอเหมือนเราดัดขึ้นไปปลายมันก็จะตกลงมาเห็นไหมครับเห็นไหมตกลงมาโอเคภาพหายอีกแล้วนะครับโอเคครับกลับมาแล้วนะฮะตัวเริ่มใหม่กันแล้วกันนะครับพอเขาหา M ที่จุด B นะหาอินฟินไลน์ของ M ที่จุด B ฝั่งด้านขวาก็ไปดัดในทิศทางทวนเข็มฝั่งด้านซ้ายก็ดัดในทิศทางตามเข็มปรากฏว่าทางขวามันมีซัพพอร์ต2ตัวพอมีซัพพอร์ตอยู่2ตัวมันจะไม่เคลื่อนที่นะครับฝั่งด้านซ้ายเราจะดัดไม่ได้แต่เราจะดัดด้านขวาพอด้านขวาดัดขึ้นพอด้านขวาดัดขึ้นปลายฝั่งขวาสุดเนี่ยมันไม่มีซัพพอร์ตหรือมันไม่มีจุดรองรับมันก็จะตกลงมาครับมันก็จะตกลงมาเพราะว่าเราหมุนที่ B นะครับลองหมุนที่ B ปุ๊บเหมือนเราไปดักที่ B เนี่ยฝั่งขวาสุดก็จะตกลงมาเห็นมั้ยครับเราก็จะได้อินฟินไลน์ของ MB เป็นรูปแบบนี้แต่ตัวไหนเป็น1ล่ะก็คือมุมอะไรมุมระหว่างแนวเดิมด้านซ้ายแนวเดิมด้านซ้ายคือเส้นตรงเห็นมั้ยครับแนวด้านซ้ายมันนิ่งก็คือตรงแนวด้านตัวใหม่ฝั่งขวามันตกลงมาก็คือจากซ้ายหมุนตามมาหาขวาตัวนี้มุมมีค่าเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราได้มุมเป็น1เนี่ยเราจะหาความสูงตรงเนี้ยจะหาได้ยังไงก็คือใช้หลักการตรีโกณใช่ไหมครับแทนแต่เนื่องจากมุมมันเล็กมากเนี่ยแทนเซต้าจะเท่ากับเซต้านะครับจำไว้นะครับถ้ามุมเล็กมากแทนเซต้าจะเท่ากับเซต้าก็คือเท่ากับมุมนั่นเองมันคืออัตราส่วนของด้านไหนส่วนด้านไหนก็คืออัตราส่วนของด้าน y ส่วน x นั่นเองก็คือ y ก็คือด้านสูง x ก็คือด้านตามแนวนอนนะครับก็คืออัตราส่วนระหว่างด้านนี้ต่อด้านนี้เท่ากับ1พอมองภาพไหมครับอันนี้ก็คือหลักการเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ที่มันเป็นตัวเลขตัวนี้เอารูปร่างไปก่อนนะครับเอารูปร่างไปก่อนทีนี้มาดูตัวอย่างเนี้ยนะครับให้หาอินฟินไลน์ของ MB นะครับภาพอาจจะเลียนนิดนึงนะครับอาจจะช้านิดนึงเดี๋ยวผมรอโอเคครับกลับมาที่ตัวอย่างนี้นะครับเขาให้หาอินฟินไลน์ของ MB นะครับให้หาอินฟินไลน์ของ MB เพราะนั้นเราก็เอาแค่เอาอะไรครับเอาฝั่งซ้ายไปหมุนทวนดัดขึ้นนะครับเปลี่ยนสมมติให้จุด B เป็นจุดหิ้งก่อนเป็นจุดหมุนเป็นหิ้งภายในนั่นแหละนะครับไปดัดฝั่งซ้ายหมุนทวนฝั่งขวาหมุนตามมันก็จะถูก B ก็จะถูกยกขึ้นนะครับมันเกิดการหมุน2ข้าง B ก็จะถูกยกขึ้นมาพอยกขึ้นมาปั๊บที่ซัพพอร์ตตรงกลางเป็นจุดหมุนนะครับมันก็จะไม่เคลื่อนที่แต่มันจะหมุนตัวฝั่งนี้เป็นหิ้งภายในนะฝั่งตัวนี้เป็นหิ้งภายในพอเป็นหิ้งภายในปั๊บมันก็จะกระดกลงเพราะว่าฝั่งนี้โดนยกขึ้นฝั่งนี้ก็จะกระดกลงนะกระดกลงก็จะวิ่งขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นซัพพอร์ตนะก็จะหมุนได้อย่างเดียวก็คือยึดเอาไว้รูปร่างก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแนวเดิมฝั่งซ้ายก็คือแนวเส้นประอันนี้หมุนตามเข็มลงมาหาแนวใหม่แนวใหม่ของตัวนี้ก็คือฝั่งขวาของจุด B นั่นแหละนะครับก็คือเท่ากับ1หน่วยเป็นมุมนะครับมุมเท่ากับ1นะครับส่วนเยอะพอได้มุมปั๊บเราก็มาเทียบกับความสูงโดยมุมตัวนี้ก็คือแทนแทนก็คือ y ส่วน x นะครับ y คือฝั่งด้านสูง x ก็คือด้านตามแนวนอนนะครับก็มาเทียบเอา
ตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปเดิมอันนี้ก็ผ่านมาแล้วนะก็ผ่านไปดูอันนี้นะครับ MB MC ME นะข้อนี้นะครับ support A support C support F นะครับให้ตัวนี้ที่จุด G นี่เป็นหิ้งภายในให้หาอินฟลายของ MB นะครับอินฟลายของ MB หลักการก็คืออะไรก็เปรียบเสมือนทำให้จุด B เป็นหิ้งซะแล้วก็ทางซ้ายหมุนทวนทางขวาหมุนตามครับจุด B ก็ถูกยกขึ้นพอถูกจุด B ถูกยกขึ้นเป็นไงปลายที่ A หรือปลายที่ซ้ายก็จะกระดกลงถูกไหมครับกระดกลงส่วนตัวนี้มันมีซัพพอร์ต2ตัวคือ C กับ F เนี่ยฝั่งด้านนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงจำไว้นะครับถ้าเกิดมีซัพพอร์ตยึด2ตัวขึ้นไปฝั่งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงพอไม่เปลี่ยนแปลงจุด G ก็จะไม่ถูกยกก็จะเป็นจุดหมุนนะจุด G ก็กลายเป็นจุดหมุนเพราะนั้นรูปร่างก็จะเป็นรูปนี้เป็นรูปร่างนี้เสร็จแล้วมุมตรงนี้ก็คือมุมจากแนวเดิมแนวเดิมคือแนวด้านซ้ายนะครับก็ลากขึ้นมาเป็นเส้นประกระทำกับแนวใหม่ก็คือแนวที่อยู่ฝั่งขวาของจุด B เราจะหาของจุด B ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเอาแนวฝั่งซ้ายหมุนตามลงมาหาฝั่งขวาตรงนี้มุมมีค่าเท่ากับ1หน่วยครับมุมมีค่าเท่ากับ1เสร็จแล้วก็ไปเทียบเอาระยะเดี๋ยวผมจะสอนอีกครั้งนึงว่าเทียบยังไงนะครับก็จะได้ค่ามาตรงนี้กับค่าตรงนี้ออกมานะครับอันนี้เอาการเขียนรูปร่างก่อนนะครับส่วน MC ดูนะครับ MC เราก็กลับมาดูที่รูปว่า C มันอยู่ตรงไหนนะครับ C มันเป็นซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเราจะหา MC นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ MC ถามว่าก็เหมือนเดิมฝั่งซ้ายหมุนทวนฝั่งขวาหมุนตามนะครับพอหมุนทวนหมุนตามเป็นไงพอหมุนดัดทางซ้ายเป็นไงพอดัดทางซ้ายตัวนี้เป็นหิ้งภายในก็จะเป็นไงครับมันก็จะดัดลงมามันก็จะโก่งลงมาจุด G ก็จะเลื่อนลงมาจุด A ก็จะกระดกขึ้นนะครับจุด A ก็จะกระดกขึ้นมันก็จะกลายเป็นรูปนี้เห็นมั้ยครับเนี่ยก็จะกระดกลงมาจุด A ก็จะกระดกขึ้นส่วนตรงนี้เป็นไงครับส่วนตรงนี้จะไม่ยกนะครับเพราะอะไรเพราะที่ C มันยกขึ้นไม่ได้ที่ C มันเป็นซัพพอร์ตมันยกขึ้นไม่ได้ครับมันหมุนได้อย่างเดียวเห็นมั้ยครับจำไว้นะครับเวลาการหาอินฟลายที่ตรงกับตำแหน่งที่เป็นซัพพอร์ตเนี่ยมันจะไม่ยกขึ้นมันจะไม่เหมือนแรงภายในที่อยู่ระหว่างคานตัวนี้จะไม่ยกครับเพราะว่าของจริงมันยกขึ้นไม่ได้มันก็ดัดได้อย่างเดียวพอดัดปั๊บดัดทางซ้ายเนี่ยพอดัดปั๊บตัวนี้มันเป็นฮิ้งมันเป็นบานพับมันก็ดัดปั๊บมันก็วิ่งลงมาข้างล่างวิ่งเมื่อมันวิ่งมาข้างล่างมันก็ไปกระดกนะกระดกปลายที่ A ให้ยกขึ้นเห็นมั้ยครับรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็นิ่งยาวมานะครับก็นิ่งยาวมาเพราะฉะนั้นมุมแนวเดิมก็คิดทางซ้ายของจุดที่เราจะหานะครับเราจะหาจุด C ก็ดูทางซ้ายของจุด C นะครับเป็นแนวเส้นประกระทำในทิศทางตามเข็มมาหาแนวทางขวาตัวนี้มีค่าเท่ากับ1หน่วยตัวนี้มีค่าเท่ากับ1หน่วยนะครับส่วนค่าต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปเทียบเอาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอันนี้เอาหลักการส่วน ME ME ก็กลับมาดูที่รูปใหม่ว่าจุด E อยู่ไหนจุด E อยู่ระหว่างนะจุด E มันอยู่ระหว่าง C กับ F นะครับจุด E อยู่ระหว่าง C กับ F นะครับพออยู่ระหว่าง C กับ F เป็นไงก็เหมือนเดิมนะครับพอดัดด้านขวาไอ้ดัดด้านซ้ายหมุนทวนดัดด้านขวาหมุนตามพอดัดด้านขวาแน่นอนมันถูกยกขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าจุด E มันเป็นแรงภายในนะแต่จุด F จะเป็นจุดหมุนเพราะนั้นตัวนี้ก็ถูกยกขึ้นพอยกขึ้นปั๊บเป็นไงจุด E ขึ้นจุด G ก็กระดกลงมาข้างล่างถูกไหมครับตามคิดถึงสภาพการเสียรูปของโครงสร้างนะพอจุด E มันถูกยกขึ้นมันหมุนเหมือนดัดอ่ะมันดัดมันถูกยกขึ้นจุดนี้เป็นจุดหมุนจุด G ก็กระดกลงมาข้างล่างเมื่อจุด G กระดกมาข้างล่างจุด A ปลายจุด A ก็ชี้ขึ้นนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นรูปนี้นะครับเนี่ยนะครับมันถูกยกขึ้นที่จุดนี้จุดนี้เป็นหิ้งภายในกระดกลงข้างล่างก็เป็นดึงกระชากไอตัวชิ้นส่วนนี้ให้มันกระดกลงมาปลายก็กระดกขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับก็คือเส้นของการเสียรูปนั่นเองเสร็จแล้วแนวเดิมก็คือแนวฝั่งซ้ายของจุด C เนี่ยของจุด E เนี่ยลากไปเส้นปะกระทำในทิศทางตามเข็มมาหาแนวฝั่งขวา
ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ1หน่วยเป็นมุมนะครับเซต้าเท่ากับ1นะครับเสร็จแล้วก็เอาพวกนี้มาหาเทียบกับระยะต่างๆนะครับก็จะได้เป็นค่านี่คืออินฟินไลน์ของโมเมนต์ดัตที่จุด E หรืออินฟินไลน์ของ ME นั่นเองครับมาถึงตรงนี้ใครเข้าใจขอเลข7ครับ